ัฐบาลได้พิจารณามาโดยตลอดนะครับเรื่องการประกาศพรบฉุกเฉินตามพรบที่ตามกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่2548เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเอาพรกฉบับนั้นมาประกาศซึ่งผมจะประกาศใช้ในวันมะรืนนี้นะครับวันนี้ได้หารือในมาตรการอื่นๆที่จำเป็นแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดระเบียบในเรื่องการทำงานคือการยกระดับศูนย์โควิดของเราเป็นศูนย์ฉุกเฉินนะครับศูนย์การฉุกเฉินในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดนี้นะครับเรียกว่าสอชโควิดนั่นแหละง่ายๆถึงข้างล่างก็จะมีคณะทำงานนะข้างล่างสอบประสานกันโดยมีปลัดกระทรวงของแต่ละภารกิจนั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบซึ่งจะติดตามมาตรการที่ประกาศแล้วเดิมนะอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็ว่ากันไปในส่วนที่สองเขาก็จะเสนอมาตรการของเขาขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้สอชอโดยผมเป็นคนอนุมัตินะครับเพราะว่าอำนาจต่างๆทั้งหมด38กฎหมายทั้งหมดจะมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับของทุกกระทรวงเพื่อให้เกิดการบริการอย่างแท้จริงในการหางานตรงนี้เพราะการทำงานตั้งแต่วันมะรืนนี้เช้าก็จะเป็นการประชุมทุกเช้าเวลาประมาณ9:30 นนะครับโดยนำหัวหน้าส่วนบริการทั้งหมดนะมาเสนอบรรยายงานการให้ทราบถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะประกาศออกไปนะครับเป็นข้อกำหนดที่จะเพิ่มเติมส่วนข้อกำหนดนั้นผมกราบเรียนว่าเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในตรงนั้นสาระสำคัญที่สุดก็คือการจัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบต่อไปเรื่องของการจัดไปในศูนย์นะครับว่าจะทำงานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากจะกราบเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลานะออกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะนั้นระยะที่1ที่จะประกาศในวันมะรืนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือขอความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เป็นสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมนะครับรัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นเต็มที่ในการที่ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอมือแล้วกันนะในประเด็นต่างๆที่เราออกข้อกำหนดไปแล้วเนี่ยขอด้วยนะให้ร่วมมือด้วยโดยเฉพาะยิ่งการขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเดินทางกลับภูมิลำเนานะหากจะต้องกลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่างๆและของการคัดกรองการตรวจสอบระหว่างทางต่างๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นแบเรียร์สำคัญในตอนนี้นะครับเช่นที่เราทำมาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการรองรับคนต่างประเทศขณะนี้นะครับอันนี้ก็ให้เวลาประชาชนในการปรับตัวไปด้วยการเดียวกันเราเน้นความสำคัญในเรื่องของการกักตัวที่บ้านนะครับกักตัวในพื้นที่และถ้ามีความจำเป็นเราก็มีสถานที่กักตัวของรัฐเพิ่มเติมขึ้นในกรณีที่มีการแพร่ระบาดและมีการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะเป็นต้องหามาตรการอื่นมารองรับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่นะครับหลายๆเป็นร้อยเป็นพันนะโรงพยาบาลต่างๆในส่วนของเวชภัณฑ์ต่างๆวันนี้ก็จะต้องจัดหาให้เพียงพอนะครับวันนี้มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาแต่ก็จำนวนยังไม่ค่อยเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้ก็จะมีการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมประเด็นก็คือว่าจะซื้อจากที่ไหนในเมื่อทุกประเทศก็จะมีความต้องการในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในแต่ละวันของการประชุมสชนะครับอันนี้ขอทุกคนอย่าตื่นตระหนกแล้วกันแล้ววันนี้ถ้าตื่นตระหนกมันก็คือปัญหานั่นแหละนะเพราะนั้นเราก็ต้องฟังรัฐบาลมาตรการให้ข่าวข้อมูลนี้จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันอันที่1ในแต่ละวันนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลทั้งวันนะครับในโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆ Twitter อะไรต่างๆแล้วแต่เพราะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยจะมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไปแถลงนะทั้งวันนะฉะนั้นก็จะมีช่องทางให้ทุกคนสอบถามโทรศัพท์ถามนะให้ตรงกับเวลาดังกล่าวแล้วในส่วนของวาระสรุปนั้นก็เป็นเรื่องของโฆษกหรือส่วนประชาสัมพันธ์ของสชจะสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวันให้ท่านทราบนะครับก็ขอให้รับฟังช่องทางของรัฐบาลเป็นหลักนะครับในส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือรัฐบาลในเมื่อประกาศพรบฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลการให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือนเพราะเดิมเราใช้กฎหมายปกติอยู่เพราะนั้นกฎหมายนี้จะแต่งตั้งเจ้าพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทั้งพลเรือนบวชทหารในการจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดกำลังเตรียมความพร้อมต่างๆในการช่วยเหลือสุขการต่างๆในการทำงานนะครับเพราะนั้นท่านต้องเจอกับ
การตั้งด่านตรวจจุดสกัดต่างๆเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆปรับมาตรการสายเข้มงวดขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องจำเป็นนะครับที่จะต้องปิดล็อกต่างๆทั้งหมดอันนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเลยขั้นต้นให้ทราบไปด้วยก่อนเดี๋ยวอยากให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลอย่างที่สองนะก็จะให้ทวนระยะที่หนึ่งไปด้วยให้อะไรไปแล้วบ้างนะหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงตั้งก็ต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลปีจุดที่แต่การของรัฐนะครับจะให้ข้อมูลต่างๆมีช่องทางวันสต็อปเซอร์วิสอะไรของท่านที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะท่านจะได้เงินอย่างไรวันนี้มีเงินทั้งจ่ายตรงเข้าตัวประชาชนด้วยนะครับในเวลาช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับแล้วก็มีเงินของในส่วนของประกันสังคมอีกส่วนนึงในส่วนของคนที่อยู่ในระบบวันนี้คนนอกระบบก็จะได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดิมมันจะได้เฉพาะคนในระบบนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าเราก็คำนึงถึงประโยชน์ทุกกลุ่มนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับความเข้าใจกับสื่อด้วยนะครับและผู้ที่ใช้โซเชียลในทางที่บิดเบือนต่างๆท่านจะต้องรับการตรวจสอบนะครับทั้งสิ้นจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งทุกคนมีอำนาจในทางคดีอาญาด้วยนะครับในกรณีสามารถจับกุมเลยคดีได้ไม่ว่าจะการตรวจสินค้าไม่ว่าจะอะไรต่างก็แล้วแต่หรือการขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้นะครับจะมีความเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขอเตือนไว้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนรักประเทศหมดนั่นแหละนะแต่เราต้องรักในวิธีการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอร้องท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดือนนึง